ตัวเลขล่าสุด2เดือนก่อนเนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ที่ 9.1% แล้วก็ลดลงมาเหลือ 8.5% คนก็บอกโอเคอาจจะพีคละแต่อย่าลืมนะว่าเป้าหมายของเงินเฟ้อของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย 12% ถ้าเป็นพลังงานอย่างน้ำมันเนี่ยผมว่าราคามันก็ค่อยๆปรับตัวลดลงยกเว้นก๊าซธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเกมที่รัสเซียสั่งสอนประเทศฝั่งยุโรปหลายๆบริษัทเนี่ยจะย้ายออกจากจีนทั้งจีนและฮ่องกงกำลังย้ายไปสิงคโปร์กลายเป็นว่าสิงคโปร์นี้ได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยทั้งค่าเช่าบ้านทั้งอสังหาทั้งออฟฟิศวันนั้นกลายเป็นว่าสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นว่าเตะหมูเข้าปากมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับภูมิทัศน์เรื่องของเศรษฐกิจโลกกันแบบง่ายๆกันบ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโลกเองถูกกลุ่มรุมนะครับด้วยภาวะที่ค่อนข้างตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของราคาพลังงานที่ทรงตัวค่อนข้างสูงเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปที่พึ่งพิงพลังงานที่นําเข้าจากรัสเซียค่อนข้างเยอะเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่พยายามในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู้กับเงินเฟ้อซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเศรษฐกิจบ้านเราเล็กและเปิดเราได้รับผลกระทบจากทุกทิศทุกทางเลยนะครับความเสี่ยงและก็โอกาสนะครับในช่วงปลายปีนี้จนกระทั่งถึงประมาณสักต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับ Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยคุณบุรินทร์อรุณวัฒนะคุณบุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับคุณบุรินทร์ครับความเสี่ยงของโลกเพียบเลยนะครับอยากให้ลองไล่เลียงเพื่อที่เราจะได้มาดูนะครับว่าแล้วเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงขอไปที่อเมริกากันก่อนที่บอกว่าสู้กับเงินเฟ้อมายาวนานสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้จะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมองประเด็นนี้ยังไงครับคือประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าเฟดเนี่ยพลาดผมว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยเฟดบอกว่าโอ้ปีนี้อาจจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ4ครั้งนะตอนนี้ขึ้นไปแล้วประมาณ9ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ25สตางค์ 0.25% ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนกำลังมองว่าเฟดจะต้องขึ้นเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาเฟดบอกเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อนะตอนนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเหมือนขึ้นแล้วเงินเฟ้อมันก็ยังขึ้นสูงอยู่ตอนนี้ตัวเลขล่าสุด2เดือนก่อนเนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ที่ 9.1% แล้วก็ลดลงมาเหลือ 8.5% คนก็บอกโอเคอาจจะพีคละแต่อย่าลืมนะว่าเป้าหมายของเงินเฟ้อของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยคือ 2% ครับเพราะนั้นยังห่างอยู่เยอะนั้นคนก็ตอนนี้คนมีคำถามว่าเฟดเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้คนมองว่าปลายปีดอกเบี้ยจากปีที่แล้วเป็น0จะขึ้นไปอาจจะ 3.5 3.75 อันนี้พอไหมอันนี้เป็นคำถามหรือบางคนบอกว่าอาจจะขึ้นไป 4% แต่ตอนนี้ตลาดเนี่ยอาจจะมีการมองโลกสวยนิดนึงมองว่าเฟดคงขึ้นไม่เยอะหรอกเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยมันทำร้ายตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาดหุ้นเมื่อไหร่ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยตลาดหุ้นพังนะเพราะนั้นคนก็บอกว่าอยากให้เฟดหยุดแล้วบอกเงินเฟ้อเดี๋ยวมันก็ลงแต่ผมว่าตอนนี้ตลาดเลือกที่จะฟังเข้าข้างตัวเองเหมือนเราไปจีบสาวเขาไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่คิดไปเองว่าเขาชอบเราเขาชอบเหมือนเฟดก็บอกว่าเออเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงหรือแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อยังสูงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วแหละแต่ตลาดเรื่องฟังข้างเดียวบอกว่าเฮ้ยเฟดบอกว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นเร็วแล้วแหละตลาดหุ้นเลยขึ้นมา2เดือนที่ผ่านมาครับเพราะนั้นตอนนี้เราต้องมองแล้วว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยถึงเท่าไหร่ตอนนี้คำถามเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะเงินเฟ้อเนี่ย 8.5% ถ้าเอาเงินเฟ้อให้ลงประมาณ 2% แต่โอเคเฟดไม่ได้ต้องการให้เงินเฟ้อลงภายในเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะมองไป 2-3 ปีแต่เทรนด์มันต้องลดลงครับเพราะฉะนั้นคำถามคือเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่คือตอนนี้คนมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถึงปลายปีแล้วก็ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วกลางปีหน้าจะลดดอกเบี้ยอันนี้เฟดพูดตลอดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตลาดไม่ฟังนะตลาดเชื่อว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บแล้วจะลงทันทีโอ้โหคุณบุรินทร์แต่ถามก่อนเลยแล้วอยู่เมืองไทยครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่วอชิงตันดีซีใกล้ๆมันเกี่ยวอะไรกับเราครับเกี่ยวครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเฟดเป็นผู้นำตลาดครับครับเป็นผู้นำการเงินโลกตลาดสหรัฐเนี่ยเป็นผู้นำการเงินโลกเพราะนั้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่คนอื่นใช้เปรียบเทียบกันโอ้เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าขึ้นเฟดขึ้นมาเยอะ9ครั้งเราขึ้นไปครั้งเดียวครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเพราะนั้น1มันกระทบผ่านค่าเงินกระทบผ่านเงินทุนไหลออกกลับไปสหรัฐเพราะนั้นค่าเงินเราก็อ่อนเอานะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยค่าเงินเรา 36.7 36.8 ถือว่าตอนนี้เหลือ 35อ่อนลงไปมากเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วหรืออะไรเนี่ยประมาณเหลือ30กว่าบาทผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะนั้นเราต้องมองเหมือนคล้ายๆเป็นหัวโจกนะเข้าใจละเฟดเป็นหัวโจกนะเศรษฐกิจเขาจามเราก็เป็นหวัดใหญ่แล้วอ๋อใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ
มาถึงตรงนี้แต่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับราคาพลังงานเพราะทำให้ทุกคนเนี่ยโดนอันนี้ทุกคนต้องรู้นะครับเพราะว่าพลังงานเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้ค่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพงท่าทีของพลังงานตอนนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับคุณบุรินทร์ครับคือถ้าเป็นพลังงานอย่างน้ำมันเนี่ยผมว่าราคามันก็ค่อยๆปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่มันกำลังชะลอตัวลงยกเว้นnatural gas หรือก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยไม่เพราะมันเป็นเกมละมันเป็นเกมที่รัสเซียเอามาเรียกว่าอะไรสั่งสอนประเทศฝั่งยุโรปพวกนาโต้แล้วก็ยุโรปพวกนาโต้โดยเฉพาะเยอรมันนะที่เป็นพยายามไปแบนเขาพยายามไปแซงชั่นเขาพยายามแบนโปรดักต์ของรัสเซียนะไปยึดเงินเขาเพราะฉะนั้นรัสเซียบอกอ่ะคุณเอาเงินผมไปผมก็จัดการนะคุณต้องการพลังงานเราก็ไม่ปล่อยราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยในเยอรมันเนี่ยขึ้นมากกว่าปีแล้วเกือบ7เท่าแล้วนะโอ้โหจากปลายปีที่แล้วแล้วขึ้นมากกว่าระดับปกติก่อนปลายปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10กว่าเท่าแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคืออุตสาหกรรมก็จะไปไม่รอดครับนะฮะอุตสาหกรรมจะไปไม่รอดแถมตอนนี้ยังเป็นอาจจะยังไม่ได้เข้าช่วงหน้าหนาวแต่พอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยประชากรประมาณ 40% ของเยอรมันเนี่ยถ้าไม่มีแก๊สเนี่ยลำบากผมว่ารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาทั้งยุโรป คือตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะปัญหาของคนทั่วไปอุตสาหกรรมที่รันด้วยก๊าซก็ไปไม่ได้เพราะนั้นเจอทั้งปัญหาการผลิตต้องหยุดการผลิตแล้วคนก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่ามีการบอกแล้วอย่าเปิดอย่าเปิดแอร์ให้มันอุ่นเกินไปเอาเซตอุณหภูมิสัก19นะปกติ19นี่หนาวนะฮะถ้าอยู่ในบ้าน19นี่หนาวต้องอยู่ประมาณ25ถึง27องศาแต่เขาบอกว่าตอนนี้ให้19องศาแล้วอย่าอาบน้ำนานแล้วประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานแล้วเวลาขับไปในเยอรมันเขาบอกว่าปิดไฟปิดอะไรนะแล้วตอนนี้เยอรมันหนักมากตอนนี้เพื่อนผมไปเยอรมันมาบอกอะไรรู้ไหมบอกว่าสมัยก่อนเยอรมันก็เป็นประเทศธรรมดาแบบดูปลอดภัยตอนนี้เนี่ยเขากลัวว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร cost of living crisis คือค่าของชีพมันสูงมากจนตอนนี้ต้องมีจ้างคล้ายๆยาม2คนตัวใหญ่ๆยืนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะกลัวคนขโมยอาหารโอ้นี่หนักนะมันประเทศเยอรมันนี่ประเทศที่1ในประเทศที่รวยสุดในโลกครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีเซอร์เวย์ออกมาบอกว่า 25% คิดว่าเงินเนี่ยอาจจะใช้ไม่พอโอ้โหเดือนไม่ชนเดือนเพราะว่าอะไรเพราะค่าอาหารค่าพลังงานมันสูงขึ้นมากเงินเฟ้อสูงมากด้วยเงินเฟ้อสูงมากแล้วตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกค่าแก๊สเนี่ยมันขึ้นมา10เท่าแล้วนะตอนนี้บริษัทมันก็ใกล้จะล้มละลายแล้วบริษัทพลังงานของเยอรมันตอนนี้บริษัทพลังงานของเยอรมันเนี่ยต้องโดนบังคับให้ซื้อแก๊สมาตุนไว้ครับทั้งที่ราคามันสูงขึ้นอย่างนี้คือตอนนี้เขามองเรื่อง security ว่าจะมีพลังงานก๊าซเพียงพอในใช้ไหมเพราะนั้นไม่สนราคาเลยรัฐบาลบอกซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปโอ้ไอ้บริษัทเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ Bayniper เนี่ยเหมือนจะเจ๊งนะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยแล้วโอ้ครับหนักมากครับถามนิดครับทางยุโรปเองระยะหลังดูเหมือนกับว่าจะเป็นคู่ค้าที่มีขนาดเล็กลงถ้าเกิดว่ามองในมิติของไทยนะฮะ ความสำคัญของยุโรป European Union คงไม่ได้เฉพาะเยอรมันประเทศเดียวนะที่มีต่อไทยที่เราต้องใส่ใจเขามากน้อยขนาดไหนครับเขาต้องใส่ใจก็ถือว่าถึงแม้ว่าความสำคัญจะลดลงเพราะเราอาจจะอเมริกาก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะสลับกับจีนจริงตอนนี้จริงๆถ้าบอกว่าศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนมาทางจีนอยู่แล้วนะถ้าไปดูตามประวัติศาสตร์สมัยก่อนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอยู่ทางแถวๆจีนนี่แหละแล้วก็เคลื่อนไปทางยุโรปแล้วก็เคลื่อนไปทางอเมริกาไปตะวันตกแล้วตอนนี้จุดศูนย์กลางโลกมันอยู่ที่คาซัคสถานไม่ได้แปลว่าคาซัคสถานคือจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแต่เป็นเพราะว่ามันมีเวย์ของจีนของอเมริกาของยุโรปมันเลยกับจุดเซ็นเตอร์ออฟแกรวิตี้เหมือนเราเรียนฟิสิกส์อ่ะมันตกไปอยู่ตรงคาซัคสถานแต่มันจะค่อยๆย้ายกลับมาจีนเพราะนั้นความสำคัญของจีนน่ะเยอะกว่าแน่นอนแต่ยุโรปก็ไม่ใช่ไม่สำคัญยุโรปก็ยังเป็นถึงแม้ว่าเขาจะเศรษฐกิจจะเริ่มดีคลายแต่ยังเป็นคนแก่และเป็นคนรวยเพราะนั้นก็ยังมีเงินให้ใช้เป็นคนคือแก่แล้วแน่นอนแต่ยังรวยอยู่ยังรวยอยู่ยังมีเงินเยอะอยู่เราละเลยเขาไม่ได้เราละเลยเขาไม่ได้ไหนๆคุยถึงเรื่องที่ว่ากำลังจะเดินทางมาที่จีนละจีนเองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกนะครับแต่ขณะนี้ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันแม้ว่าการใช้มาตรการที่เข้มงวดเกินไปเช่นซีโร่โควิดก็ดีรวมถึงเรื่องของปัญหาหนี้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ส่งผลกระทบมากขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งเลยเรากับเขาน่าจะเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆซึ่งกันและกันครับก็แน่นอนนะเศรษฐกิจพอจีนเนี่ยตอนนี้นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกยังเป็นลูกค้าใหญ่ของโลกเพราะนั้นยังช่วง2เดือนตอนเดือน4เดือน5เดือน6ตอนนั้น 2-3 เดือนแล้วต้นเดือนมิถุนายนที่เปิดประเทศพอโดนล็อกดาวน์หนักๆเนี่ยปิดเซี่ยงไฮ้ปิดปักกิ่งเนี่ย
เศรษฐกิจโลกนี่ดรอปเลยนะฮะตอนนั้นขายของกันไม่ออกหน่อยนะฮะหน่อยเลยแล้วก็ของมันก็ไปติดไอ้ของที่ต้องส่งจากจีนมันก็ไม่ออกมาก็กลายเป็นทุกอย่างโดนกระทบหมดแต่ตอนนี้เนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วผมว่าปลายปีก็คงเห็นอะไรดีขึ้นแต่ว่าก็อย่าเพิ่ง expect ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาโอเคเพราะว่าเราคิดว่าจีนจะใช้นโยบายซีโร่โควิดอีกสักพักแต่ว่าซีโร่โควิดของเขาก็เป็นไดนามิกมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ซีโร่โควิดแบบโอ้โหปิดทั้งเมืองอาจจะปิดแค่บางจุดพอจุดนี้หายปุ๊บก็เปิดเฉพาะจุดมากขึ้นเฉพาะจุดมากขึ้นทำไมก็คือปิดไม่สนใจปิดทั้งเมืองนะผมเคยได้ยินคนหนึ่งทำงานอยู่เซี่ยงไฮ้คุยกับคนที่ทำงานสิงคโปร์บอกเนี่ยเป็นบริษัทการเงินเขาบอกว่าเนี่ยผมอยู่ในออฟฟิศเนี่ยผมโดนล็อกอยู่ในออฟฟิศมา2เดือนคือเวลาจีนล็อกนี่คือล็อกเลยครับคือคุณอยู่ตรงไหนคุณก็อยู่ตรงนั้นอันนั้นมันโหดมากคืนที่ไม่ได้เลยคืนที่ไม่ได้ก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจีนพอทำงี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยจะย้ายออกจากจีนทั้งจีนและฮ่องกงกำลังย้ายไปสิงคโปร์กลายเป็นว่าสิงคโปร์นี้ได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยทั้งค่าเช่าบ้านทั้งอสังหาทั้งออฟฟิศแล้วก็คนรวยๆเนี่ยเศรษฐีก็ย้ายกันพยายามออกจากทั้งจีนและฮ่องกงเพราะนั้นกลายเป็นว่าสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นว่าเตะหมูเข้าปากหมานึกออกเลยโอ้โหแบบสบายรับอานิสงส์ไปเต็มๆรับอานิสงส์ไปเต็มๆแต่จีนเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราเห็นเริ่มมีการลดดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเดี๋ยวจะมีเงินซิมูลัสถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ5ล้านล้านหยวนเข้ามาอัดเพราะว่าไม่งั้นเศรษฐกิจจีนทางการจีนเขาอยากให้โตปีนี้ 5.5% แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยผมว่าสัก 2-3 ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะนั้นต้องมีเงินอัดฉีดเข้ามาเพราะนั้นเราคิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะและเรื่องการจัดการพวกเทคอะไรเนี่ยผมว่าเริ่มจบแล้วเราเห็นเรื่องอาลีบาบาเรื่องอะไรเริ่มจบแล้วนะผมว่ามันเขาจัดระเบียบมาปีกว่าแล้วเปลี่ยนเกมแล้วผมว่าตอนนี้ที่แจ็คมาต้องออกมาจากการเป็นประธานอาลีบาบาแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยออกไปทั้งชุดเนี่ยผมว่าเนี่ยก็เริ่มเห็นชัดเจนแล้วก็มีบริษัทต่างๆของจีนที่จะออกจากตลาดหุ้นอเมริกากลับมาอยู่ในตลาดหุ้นจีนผมว่าเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงสว่างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะนั้นจริงๆเราก็แนะนำลูกค้าบางทีว่าถ้ารับความผันผวนได้เนี่ยจริงหุ้นจีนก็น่าสนใจเพราะมันลงมาแบบปีครึ่งครับลงมาแบบไม่มีเหตุมีผลเป็นเพราะนโยบายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้านโยบายมันเคลียร์ขึ้นเนี่ยผมว่าหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคของจีนเนี่ยน่าสนใจคุยมาหลายที่แล้วกลับมาที่ประเทศไทยหลายคนห่วงเวลาที่เรามองมิติต่างประเทศนะครับค่าเงินของเราอ่อนค่าลงไปเยอะอาจจะกลับมาดีขึ้นนิดนึงส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจบ้านเราบ้างครับก็จริงๆสมัยก่อนเราจะชอบค่าเงินอ่อนนะทุกประเทศเนี่ยส่งออกง่ายส่งออกง่ายนักท่องเที่ยวอยากมานะแต่พอกับว่าปีนี้เนี่ยมันอ่อนเร็วไปมันก็มีปัญหาแล้วว่าเพราะเรายังพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนะเราต้องอิมพอร์ตน้ำมันเข้ามานะการอิมพอร์ตน้ำมันก็ดันให้เงินเฟ้อสูงเพราะนั้นกลายว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนไม่อยากได้ค่าเงินอ่อนพอค่าเงินอ่อนปุ๊บพลังงานกับของที่อิมพอร์ตเข้ามามันดันให้เงินเฟ้อสูงเพราะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าทุกธนาคารกลางเนี่ยต้องพยายามขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคีปอัพกับอเมริกาขึ้นคีปอัพกับเฟดขึ้นเยอะเราต้องขึ้นตามไม่งั้นส่วนต่างของดอกเบี้ยมันเยอะเกินไปถ้าส่วนต่างของดอกเบี้ยเยอะทุกคนก็อยากเอาเงินไปฝากในที่ที่ดอกเบี้ยเยอะใช่ไหมก็เงินก็ไหลไปอเมริกาค่าเงินอเมริกาแข็งขึ้นค่าเงินอื่นก็อ่อนลงพออ่อนลงราคาพลังงานน้ำมันร้อยกว่าเหรียญโอ้อิมพอร์ตเข้ามาเงินเฟ้อก็สูงบางประเทศนี่เงินเฟ้อ 50% นะครับพี่วิทย์ครับเพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยรัฐบาลเลยกลับหัวกลับหางเลยปกติทุกคนอยากได้เงินอ่อนแข่งกันเขาเรียกว่า currency war เป็นสงครามเรื่องค่าเงินทุกคนพยายามแข่งกันอ่อนตอนนี้ทุกคนพยายามแข่งกันแข็งนะตอนนี้ถ้าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมี55ธนาคารกลางทั่วโลกขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วครับจริงๆอย่างเราเนี่ยผมว่ามองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ควรต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้เพราะว่าเรายังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวและการที่ยังฟื้นระดับนึงแต่ยังไม่ฟื้นมาเยอะแล้วเรายังมีแผลเป็นจากการที่ท่องเที่ยวปิดไป2ปีกว่าเพราะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรที่เหมาะสมนะแต่คนเขาก็มองว่าเฮ้ยเรื่องค่าเงินตอนนั้นค่าเงินไทยบาทอ่อนมากใช่ไหมอ่อนไปเป็นหนึ่งในนั้นแต่พอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บค่าเงินก็กลับมาแข็งนิดนึงเพราะนั้นหนึ่งก็ช่วยเรื่องเซนติเมนต์และช่วยเรื่องค่าเงินผมว่าก็รักษาสมดุลผมว่าขึ้นนิดขึ้นหน่อยโอเคแต่คงไม่ต้องอย่าไปแข่งกับอเมริกาเขาขึ้น9ครั้งเราไม่ต้องขึ้น9ครั้งอาจจะขึ้นนิดหน่อยพอครับก็เป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเล็กและเปิดมีความหมายว่าใครขยับก็อาจจะส่งผลกับเราได้ตลอดเวลากันด้วยส่วนเรื่องค่าเงินครับอ่อนมันก็ดีส่งออกง่ายแต่ขณะเดียวกันในปีที่ราคาพลังงานซึ่งเราต้องนำเข้าเยอะเนี่ยสูงขึ้นก็ถือเป็นความท้าทายแล้วนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการพูดคุยนะครับ15นาทีที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่าไทยท่ามกลางบริบทโลกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุรินทร์มากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นภาพรวมของทางรายการนะครับเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ